ที่สุดของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในตลาดณเวลานี้กับเจ้า Asus ROG Strix Scar Edition ที่มาพร้อมกับ CPU Intel Core i9 72การ์ดจอ RTX 3070 Ti แบบวัดเต็มและใช้แรมมาตรฐานใหม่ DDR5 รีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับทอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลทอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมารีวิวเจ้าตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ขึ้นชื่อว่าน่าจะแรงที่สุดในตลาดอีกรุ่นหนึ่งณเวลานี้เลยนะผมกับเจ้า ASUS ROG Strix Scar Edition ปี2022นะครับผมซึ่งไอ้บอลเนี่ยก็ได้ทำการอันบ็อกซ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะผมก็คือตอนนี้ลงโปรแกรมพร้อมเทสไลน์เสร็จสับนะครับผมดูจากดีไซน์ภายนอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกับตัวปี2021เท่าไรนักนะผมแต่ที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือในเรื่องของไฟ RGB รอบตัวเครื่องเลยนะครับตั้งแต่ตัวไลท์บาร์ด้านล่างคีย์บอร์ดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวอลเปเปอร์เนี่ยก็เป็น RGB ด้วยตัวฟีเจอร์นี้เขาจะเรียกว่าตัว Aura Wallpaper นะผมก็คือมาใหม่ในตัวรุ่นนี้นะอ่ะทีนี้เราไปดูที่ดีไซน์ภายนอกกันแบบเร็วๆนะครับผมวัสดุตัวเครื่องนะครับทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับผมแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝาหลังตรงนี้จะมีโลโก้ ROG ซึ่งจะมีไฟ RGB ด้วยตรงนี้นะครับก็จะมีลายขวางนะครับเป็นรูปโลโก้ ROG แล้วก็ตัวชุดระบายความร้อนของเขานะผมจะแยกออกมาจากตัวเครื่องชัดเจนนะครับมีตัว ROG Armor Cap นะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมจะเห็นตัวแกนฝาพับนะครับเห็นลวดลายอะไรต่างๆนี่เขาสลักไว้นะครับผมเป็นกิมมิกของรุ่นนะในกล่องนะผมก็จะมีตัว ROG Armor Cap ตัวนี้มาให้อีก2อันนะครับผมเป็นสีดำกับสีใสนะครับทีนี้มาดูด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อน2ช่องนะครับผมซ้ายขวานะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ต Thunderbolt 4นะครับแล้วก็เป็น USB 3.2 Type C นะครับรองรับทั้งการต่อ DP แล้วก็ชาร์จไฟ PD ในตัว HDMI 2.1 นะครับแล้วก็มี LAN นะครับผมตัวนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ด้วยนะครับ2.5 กิกะบิตนะครับแรงเหลือๆเลยทีนี้มาดูที่ด้านใต้ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมก็จะมีการเจาะรูระบายความร้อนนี่ก็คือเยอะมากๆนะครับตรงนี้วัสดุจะเป็นยางด้วยนะครับผมไว้สำหรับยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นนะมี1 2 3 4นะครับผมตามนี้ก็ตรงกลางด้วยอีก1เป็น5นะส่วนลำโพงก็ให้มา2ตัวซ้ายขวานะผมเป็นระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยอ่ะมาต่อที่พอร์ตเชื่อมต่อทางด้านซ้ายมือกันบ้างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อน USB 3.2 Type A 2ช่อง Headset 3.5 นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ที่เห็นเป็นสีใสๆเนี่ยจะเป็นตัวไลท์บาร์ไฟ RGB นะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะผมจะมีส่วนที่ยื่นออกมานะครับใช้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องถัดมานะครับทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีช่องระบายความร้อนแล้วก็ตัวใส่ Keystone นะครับผมเป็นเวอร์ชั่น2ตัวล่าสุดนะอ่ะทีนี้เรามาทดสอบเปิดปิดฝาพับเครื่องมือเดียวกันบ้างนะผมดูกันว่าบาลานซ์ของเขาเนี่ยดีหรือเปล่านะครับผม1 2 3มันต้องดีอยู่แล้วนะครับผมโน้ตบุ๊กรุ่นท็อปๆอย่างนี้เนี่ยบาลานซ์มันต้องเทพอยู่แล้วแหละถ้าจะไม่ดีมันก็แปลกๆนะจะเห็นได้ว่าตัวแกนฝาพับของเขานะครับผมเป็นแบบ2แกนซ้ายขวานะครับโดยตัวแกนเนี่ยเวลาเราพับไปมันก็จะซ่อนเข้าไปในตัวเครื่องนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยโลโก้ROG ตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยมาต่อที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องนะผมเจ้าตัวเครื่องนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผมแล้วก็ Refresh Rate นี่ก็สูงถึง300 Hz เลยนะขอบจอเนี่ยเรียกได้ว่าบางมากๆนะผมบางจนไม่มีกล้องเว็บแคมเลยนะครับทำให้ที่ใครที่ต้องใช้งานเรียนออนไลน์หรือว่าวิดีโอคอลเนี่ยต้องไปต่อเว็บแคมแยกกันเอาเองนะครับผมที่มุมล่างซ้ายเนี่ยจะมีเขียนคำว่า ROG Strix นะครับแล้วก็ที่มุมล่างขวาเนี่ยก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกฟีเจอร์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตรงคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะให้มาเป็นแบบไซส์มาตรฐานนะครับผมไม่มีนัมแพดนะครับผมปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยอยู่ที่มุมบนขวานะครับแล้วก็ปุ่มฮอตคีย์ต่างๆนะผมก็มีมาให้5ปุ่มด้วยกันนะครับผมตรงนี้นะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงปิดไมค์เพิ่มลดรอบพัดลมแล้วก็เปิดตัวโปรแกรม ROG Armory Case นะครับผมซึ่งวัสดุดีไซน์ตรงนี้นะผมทำออกมาได้พรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าทางด้านขวาตรงนี้นะครับที่เขาแบ่งครึ่งเนี่ยจะเป็นสีใสด้วยนะครับผมทำให้เห็นตัวฮาร์ดแวร์ด้านในนะครับผมปุ่มคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยคีย์ทาวเวลถือว่าค่อนข้างตื่นนะครับผมพิมพ์มันมือเลยนะไฟ RGB นี่บอกเลยว่าโคตรสวยจริงๆนะครับ
แล้วก็มุมล่างซ้ายเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์นะครับเป็นตัวคอย 9-12 การ์ดจอ RTX นะครับแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ Asus Exclusive Care นะครับผมพรีเมียมเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เขาไม่มีนัมแพดเนี่ยเขามาสายให้ตรงทัชแพดตรงนี้นะครับผมก็คือสามารถกดปุ่มเปิดปิดนัมล็อกบนขวาตรงนี้นะเพื่อใช้ฟังก์ชันตัว Number Pad ได้นะครับผมซึ่งถ้าเราเปิดตัวนัมแพดไปแล้วเนี่ยตัวเมาส์จะใช้งานไม่ได้นะครับผมตามนี้นะซึ่งวัสดุตรงนี้ก็ทำออกมาได้แข็งแรงแน่นหนาอยู่แล้วนี่ก็นิดหนึ่งนะครับผมให้อยู่ตรงลายขวางนิดหนึ่งนะจะมีตัวโลโก้ LG เล็กๆเขียนไว้ด้วยนะครับผมเป็นกิมมิคของรุ่นนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคตัวเครื่องเต็มๆกันต่อเลยครับสำหรับสเปคตัวเครื่องนะผมจะตัว Asus LG Strix Scar Edition ปี2022เครื่องนี้ที่วันนี้มารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวรองท็อปนะครับรหัสเนี่ยจะเป็น G543ZWHF160W โอ้ยาวไปไหนเนี่ยมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Intel Core i9-12900H นะครับ14คอร์20เทรดโคตรเยอะนะผมโดยตัว14คอร์เนี่ยจะแบ่งเป็น6 P คอร์และ8 E คอร์นะครับผม P คอร์คือคอใหญ่ E คอร์คือคอเล็กนะการ์ดจอเนี่ยเป็น NVIDIA RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6 นะครับผมค่า TGP เนี่ยให้มา150วัตต์แรงๆเลยแรมตัวเครื่องนะครับให้มา16 GB DDR5 Bus 4800นะครับผมบอกเลยว่าแรงกว่า DDR4 โคตรๆนะครับความจุตัวเครื่องนะผมก็ให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe ขนาด 1TB หน้าจอขนาด 15.6 นิ้วความละเอียด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผม Refresh Rate เนี่ยก็สูงถึง300เฮิร์ตนะครับผมเว่อร์ๆเลยการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ 2.3 กิโลกรัมมาพร้อมกับ Windows 11 Home ตัวใหม่ล่าสุดในราคาค่าตัวอยู่ที่ 84,990 บาทด้วยกันประกันเนี่ยก็อัปเกรดมาเป็นแบบ3ปี On-Site Service บวกกับ1ปีแรกเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุมาให้ด้วยนะครับผมนี่เราถัดไปผมเราไปดูการทดสอบประสิทธิภาพเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบเกม Cyberpunk 2077กันก่อนเลยนะผมวันนี้ Anyone ปรับเป็นแบบ Ray Tracing Ultra นะผมก็คือปรับสุดทุกอย่างตามนี้นะครับผมในส่วนของวิดีโอเนี่ยก็ปรับเป็นแบบความละเอียด Full HD นะผมตาม Native หน้าจอแล้วก็ปิด VSync ไปซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะครับผมก็คือ Anyone เปิดโหมด Turbo นะผมทำให้เสียงพัดลมจะค่อนข้างดังนะครับแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเบากว่ารุ่นก่อนนะเขาเปลี่ยนตัวระบบระบายความร้อนใหม่นะครับสำหรับเกมตัว Cyberpunk 2077เนี่ยปรับสุดนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับวิ่งอยู่ที่ราวๆ70ต้นๆ60ปลายๆนะครับผมประมาณนี้นะก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันขอฉากขับรถนะครับตัวระบบเสียงของเขาเนี่ยเป็นแบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับเสียงนี่แบบกระหึ่มมากนะเดี๋ยวเปิดสุดเลยแล้วกันแล้วทดสอบเสียงไปด้วยในตัวในฉากขับรถนะครับผมแบบโหลดเท็กซ์เจอร์เยอะๆเนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ60กลางๆนั่นตะกี้เห็นต่ำสุดหรือประมาณ65นะครับเรียกได้ว่าเอามาเล่นไซเบอร์พังปรับสุดสบายๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเรย์เทรซิ่งของเขานะเงาสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยสวยงามจริงๆเดี๋ยวดูการทดสอบเกมถัดไปกันต่อเลยครับเอาละครับทีนี้มาดูเกมสกัมกันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะครับผมพรีเซตเนี่ยปรับเป็นแบบอีพิกนะครับผมแล้วก็วิดีโอเนี่ยปรับเป็นแบบความละเอียด Full HD ตาม Native หน้าจอนะครับผม VSync ก็ปิดไปนะครับสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับในฉากที่ texture เยอะๆแบบนี้นะเฟรมเรทเนี่ยโอ้โหเกือบ100นะครับผมแตะ100เลยถ้ามองท้องฟ้านะครับก็คือมาเล่นเกมสกรรมปรับสุดลื่นๆอยู่แล้วนะครับผมบวกกับหน้าจอ300เฮิร์ตนะอันนี้รู้สึกเลยว่าจอมันลื่นมากๆนะครับผมนี่มันจะลองสะบัดเมาส์ซ้ายขวาดูนะครับผมก็คือภาพเนี่ยไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะครับผมจอมันลื่นจริงๆนะเอามาเล่นสกรรมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรฟินนะครับไปเรทบ้านคนอะไรประมาณนี้อันนี้ใครบอลสร้างตัวมาใหม่นะเดี๋ยวลองวิ่งไปเรื่อยๆดูนะครับมาดูฉากแม่น้ำกันบ้างนะครับผมพอปรับกราฟิกสุดแล้วเนี่ยโอ้โหภาพนี้สวยกลิ้งเลยนะครับเหมือนแบบเป็นภาพถ่ายดูสารคดีอะไรแนวๆนั้นนะครับผมยิ่งถ้าตัวสกรรมอัปเดตแพทใหม่เมื่อไหร่นะภาพก็น่าจะสวยขึ้นกว่านี้ได้อีกนะครับผมเนี่ยพอจมน้ำไปนะผมจะเห็นว่าเสื้อเนี่ยก็มีรอยเปียกน้ำด้วยนะเอาละครับทีนี้เรามาดูที่เกม PUBG กันบ้างนะผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับผมไอ้บอลเนี่ยปรับเป็นแบบอัลตร้าทั้งหมดเลยนะครับผมตามนี้นะแล้วก็เรโซลูชันเนี่ยก็ปรับเป็นแบบความละเอียด Full HD นะครับผมสังเกตเฟ
เฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับตอนนี้โอ้โหวิ่ง200บวกบวกนะครับบอกเลยว่าถ้าจอไม่ถึง300เฮิร์ตเนี่ยถ้าขยับภาพแบบนี้บอกเลยว่ามีฉีกขาดแน่นอนนะครับผมอันนี้คือจอมัน300เฮิร์ตนะทำให้แบบสวัสดีน้องไปมาแบบนี้ภาพไม่มีฉีกขาดลื่นๆนะครับผมภาพมันสวยมากๆนะไว้ใครยิงใครยิงอะไร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 โอ้โหนี่ขนาดพูดไปด้วยนะเนี่ยยิงยิงไม่โดนอีกอะไรเนี่ยฮะไอ้บอลนี่เท่จริงเลยนะครับผมรีวิวไปยังฆ่าได้ด้วยนะถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันดีกว่านะครับผมไอ้บอลจะลองเปิดเสียงร้อยเต็มเลยแล้วใช้ปืนลูกซองยิงดูเนี่ยเสียงจะดังขนาดไหนโอ้โหเสียงนี่คืออย่างแน่นนะครับเสียงลำโพงของเขาเนี่ยแน่นแล้วก็ดีจริงๆนะครับผมเสียงเบสเสียงกาเสียงแหลมมาเต็มเลยนะครับผมสมกับราคาค่าตัวของเขานะแน่นมากนะครับเสียงแบบเหมือนแบบอยู่ในสนามรบเลยประมาณนี้นะเอามาเล่นตัว PUBG เนี่ยเฟรมเรทโอ้โหเนี่ยครับผมดูได้เลย200นะครับผม100ปลายๆอ่ะเกือบ200ลื่นๆอยู่แล้วนะครับผมเอาไปเล่นเกมPUBG Full HDเนี่ยลื่นทุกเกมแน่นอนนะครับผมเอาละครับทีนี้เราจะมาทดสอบตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันบ้างนะครับผมฟุตที่ถ่ายมาก็เป็นฟุตเดิมเลยนะครับFull HD 60เฟรมนะครับผมเอฟเฟกต์อะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเล่น Payback ดูกันก่อนนะครับผมดูกันว่าตัว SSD PCIe 4.0 กับ RAM DDR5 ของเขามันจะโหลดเร็วขนาดไหนนะครับอ่ะ Payback ไปนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มเสียงนิดนึงอ่ะลองกอไปซ้ายดูครับปึ๊ดปาร์ตนะครับผมโหลดแบบเสี้ยววิเลยนะครับผมไม่ถึงครึ่งวินะเนี่ยครับผมด้วยอนุภาพของ SSD PCIe 4.0 มันโหลดเร็วอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวมาใส่เอฟเฟกต์กันดูนะครับผมเดี๋ยวไอ้บอลขอเพิ่มเป็นสัก5ชั้นเลยแล้วกันนะครับผม3ชั้นมันอาจจะน้อยไปสำหรับสเปคแบบนี้นะ2 3 4แล้วก็5เนี่ยครับผมไอ้บอลใส่เอฟเฟกต์ไปแล้ว5ชั้นนะครับมันลองเล่นเพย์แบ็กกันดูว่าเครื่องนี้จะลื่นหรือเปล่ามีอาการกระตุกไหมนะ1 2 3เนี่ยผมดูเอฟเฟกต์มันเด้งขึ้นมาปึ๊บโอ้โหลื่นๆนะครับผมสมูทสมูทเลยบอกเลยว่าถ้าเครื่องไม่แรงจริงทำไม่ได้นะครับต่อมานะครับเราจะมาทดสอบ export ไฟล์ดูกันบ้างนะครับผมมาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะใช้เวลา export ไฟล์คลิปนี้นานเท่าไหร่นะครับผมซึ่งสถิติก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไอ้บอลจำไม่ผิดนะครับผมก็เกือบ4นาทีนะด้วยตัว Zephyrus M16 กับตัว MacBook Pro 16นะเครื่องนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมฟอร์แมตอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับ H.264 Preset High Quality Full HD นะเดี๋ยวมาทดสอบพร้อมกันนะครับ1 2 3โอ้ยบอกเลยว่าเร็วโคตรๆนะครับนี่น่าจะเป็นสถิติใหม่เลยนะครับจากการ export ไฟล์คลิปนี้นะอันนี้คือใช้เวลาเพียง3นาทีกับอีก45วิเท่านั้นนะครับผมเร็วกว่าตัว MacBook Pro 16แล้วก็ตัว Zephyrus M16 ที่เป็นรุ่นท็อปก่อนหน้านี้นะครับผมตัวนั้นราคา 130,000 นะตัวนี้ราคา 85,000 เร็วกว่าอีกนะครับผมแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวนี้มันเทคโนโลยีใหม่กว่าด้วยนะครับผมลำดับถัดมานะผมมาดูเจ้าโปรแกรม ROG Armoury Case ของเครื่อง ASUS ROG Strix Scar เครื่องนี้กันบ้างนะผมซึ่งอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่มาบอกเลยว่าลูกเล่นต่างๆเนี่ยโคตรเยอะนะครับผมอันนี้ก็คือหน้าแรกนะผมก็คือจะบอกพวกซิสเต็มข้อมูลอะไรต่างๆนะผมครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการ์ดจอนะครับผมแรมใช้ไปเท่าไหร่พัดลมวิ่งรอบเท่าไหร่นะผมตรงนี้เอ็นว่าจะให้ดูนิดหนึ่งนะผมตัว Max TGP ของตัวการ์ดจอเนี่ยก็คือเขาจะให้มา150วัตต์ตัวแรงตัวเต็มนะครับแล้วก็ในแถบซิสเต็ม configuration ตรงนี้นะผมจะมีตัว Max Switch นะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกเปิดปิดได้นะผมว่าจะใช้งานการ์ดจอแยกหรือการ์ดจอออนบอร์ดซึ่งถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยจะต้องทำการรีสตาร์ท1รอบด้วยนะแล้วก็จะมีตัวฟีเจอร์ทัชแพดอะไรต่างๆนะผมเปิดปิดใช้งานบูสต์อัพซาวด์ปรับจอแพนเนลปรับเฮิร์ทนะครับผมเมนูแท็บถัดไปกันมากนะครับผมก็จะมีในแท็บ System Keystone นะครับผมซึ่งเราสามารถ Activate ตัว Shadow Drive ได้ตรงนี้นะครับผมก็คือจะเปิดฟีเจอร์ซ่อน Drive ที่เราต้องการปกปิดข้อมูลนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีไฟล์เอกสารสำคัญไม่อยากให้คนอื่นเห็นเนี่ยเอาไปไว้ในตัว Shadow Drive เนี่ยแล้วถ้าเราดึงตัว Keystone อันนี้ออกนะครับผมตัว Drive นั้นก็จะหายไปนะครับต้องมีตัวนี้มา Activate ด้วยนะซึ่งถ้าเราเสียไปนะผมตัวคีย์บอร์ดก็จะปิ้งๆนี่เป็นสีแดงด้วยนะครับผมเป็นกิมมิคของเขาแล้วก็ในแถบของ Aura Wallpaper นะครับผมอันนี้คือเทคโนโลยีทำไปนะครับก็คือตัว Desktop เนี่ยจะเป็นไฟล์ RGB ตามนี้นะครับผมสามารถ
เปิดปิดได้นะสำหรับถ้าใครแบบไม่ชอบไฟ RGB เนี่ยก็มาปิดในแถบตรงนี้นั่นเองนอกจากนี้นะผมในหัวข้อมาโครตรงนี้นะครับผมเราสามารถตั้งค่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้เนี่ยที่จะเขียนว่า M1 M2 ถึง M5 เป็นปุ่มมาโครในการใช้งานเล่นเกมได้ด้วยก็คือสามารถบันทึกตั้งค่าได้เลยนะครับผมอยู่ที่เรานะส่วนในเรื่องของการปรับแสงคีย์บอร์ดนะครับผมจะอยู่ในหน้า System แล้วก็ Lighting ตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแสงคีย์บอร์ดเป็นแบบไหนนะครับผมเป็นแบบ Per Key เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมไอ้วันปรับเป็นโหมด Static นะครับผมเป็นสีแดงนะตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ตัว Light Bar เนี่ยก็จะเป็นสีแดงสีเดียวนะครับตามนี้นะแล้วก็เลือกไฟต่างๆเนี่ยโอ้โห RGB 16ล้านสีเยอะแยะมากมายนะผมอยู่ที่เราเลยนะจะเป็นสีเขียวนะครับผมสีฟ้าสีม่วงได้หมดนะครับผมบอกเลยว่าฟีเจอร์และลูกเล่นต่างๆของเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับผมเล่นได้ทั้งวันไม่มีหมดอ่ะโอเคเอาละครับทีนี้มาดูผลทดสอบอื่นๆกันบ้างนะครับผมโปรแกรม Cinebench R23 นะครับผมคะแนน Multi-Core ของตัว i9-1290H 14 คอร์ 20เทรดนะครับได้คะแนนไปถึง 19,344 แต้มนะครับผมบอกเลยว่าสูงสุดตั้งแต่ Animal เคยทดสอบโน้ตบุ๊กมาเลยนะครับผมมันแรงจริงนะแล้วก็ Single Core เนี่ยก็ได้คะแนนไปสูงถึง 1,898 แต้มนะครับผมก็สูงที่สุดตั้งแต่เคยทดสอบมาเช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้มาดูทดสอบ SSD กันบ้างนะครับผมให้มาเป็นแบบ M2 PCIe 4.0 นะครับผมขนาด 1TB ใช้ได้จริงอยู่ที่ 931GB ด้วยกันมีความเร็วในการอ่านก็สูงถึง 6,542 MB/s แล้วก็ความเร็วในการเขียนเนี่ยอยู่ที่ 4,992 MB/s นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับผมเอาไปโหลดงานหนักๆก็คือสบายๆอยู่แล้วนะเหลือเลยถัดมานะครับมาดูผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอกันบ้างนะครับอันนี้คือ Animal Calibrate หน้าจอไปด้วยตัว Spider X Elite นะครับผมจะมีขอบเขตสี sRGB สูงถึง 98% ด้วยกันนะครับผมเรียกได้ว่าเอาไปใช้ทำงานกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเที่ยงตรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเกรดจอที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าคุณภาพดีมากๆนะต่อมานะครับไปดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมอันนี้คือ Animal เปิดคลิป YouTube นะครับผมความละเอียด Full HD เปิดแสง 30% เปิดเสียงลำโพง 30% แล้วก็ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดปิดแสงไลท์บาร์ไปนะครับผมก็คือเจ้าตัว Asus ROG Strix Scar เครื่องนี้นะครับจะสามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดอยู่ที่3ชั่วโมงกับอีก4นาทีนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าในการทดสอบนี้เนี่ย Animal เปิดตัว Max Switch ไว้นะครับทำให้การใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะได้น้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเราปิดตัว Max Switch เนี่ยให้มันใช้งานออนบอร์ดนะครับผมจะใช้งานได้จริงๆเนี่ยราวๆ 7-8 ชั่วโมงเหมือนโน้ตบุ๊กเกมมิ่งปกตินะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่ Animal เอาไปทดสอบตัดต่อวิดีโอเอาไปเล่นเกมหนักๆเนี่ยจะอยู่ที่97องศานะครับผมก็ถือว่าสูงในระดับปกตินะครับผมแต่ก็ตัวเครื่องเนี่ยจากที่เล่นมาก็ไม่ได้รู้สึกร้อนตรงบอดี้อะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมส่วนตัวการ์ดจอเนี่ยก็จะร้อนสูงสุดอยู่ที่82องศานะครับผมถือว่าการระบายความร้อนของเขาเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเอาละครับทีนี้มาดูที่ภายในตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมนี่คือไอ้บอลถอดฝาหลังมันออกมานะครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีสายเส้นสีขาวตรงนี้นะครับผม2เส้นนะไว้สำหรับตัวจ่ายไฟไลท์บาร์ด้านล่างนะครับผมซึ่งตอนแก่เนี่ยต้องระวังนะผมระวังสายตัวนี้มันจะหลุดขาดเอาแนะนำว่าค่อยๆแกะแล้วก็ค่อยๆเปิดมันออกมานะครับผมซึ่งภายในตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่าระบบไวคอร์ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับฮีทไปเนี่ยเขาให้มาถึง5เส้นนะครับผม1 2 3 4 5โอ้โหขนาดใหญ่เลยนะครับพัดลมระบายความร้อน2ตัวนะครับรวมถึงเจ้าตัวซิลิโคนของเขาเนี่ยผมใช้เป็นของ Thermal Grizzly นะครับ Liquid Metal เป็นโลหะเหลวนะครับไม่ใช่ซิลิโคนธรรมดานะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาตัว i9-1290H เนี่ยเอาอยู่แน่นอนในเรื่องของการระบายความร้อนนะทีนี้มาดูทางด้านของแรมตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็ให้มา2แถวนะครับผมมีตัวแผ่นกันไฟฟ้าไปถิดมาให้ด้วยนะครับผมให้มา2แถวเต็มเลยนะครับ8กิก2ตัว DDR5 บัส4800นะครับตรงนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้นะครับผมสีเขียวเดี๋ยวแกะให้ดูคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ตัว SSD นะครับผมให้มาเป็นแบบ M2 PCIe 4.0 1TB นะครับทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องตรงนี้1แถวนะครับสามารถอัปเกรดได้อีก1แถวด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ตัวเครื่องเนี่ยให้มาความจุอยู่ที่90วัตต์อาวร์นะครับผมขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตัวลำโพงของเขานะครับผมก็ให้มา2ตัวตรงนี้นะครับซ้ายขวาดอกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกันนะคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีมากๆจริงๆในส่วนของอะแดปเตอร์ตัวเครื่องเนี่ยขนาด
มหึมานะครับหลายคนอาจจะเห็นในคลิปแกะกล่องไปแล้วนะผมก็คือขนาดเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามือแอดมินบอลอีกนะครับน้ำหนักนี่ก็จะมา1โลได้นะครับผมจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่280วัตต์สายเนี่ยก็คือเส้นยางหนานะครับหัวเป็นหัวกลมนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นสาย AC 3ขาปกติตามนี้เลยนะครับสรุปนะครับผมจากการที่แอดมินบอลเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว Asus ROG Strix Scar ปี2022ตัวนี้มานะผมบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยคือชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานฟีเจอร์วัสดุบอดี้งานประกอบแล้วก็แสงไฟ RGB เนี่ยคือให้มาแบบสุดจัดจริงๆนะครับผมแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือตัวจอ300เฮิรตซ์ของเขานะครับก็คือมันรู้สึกได้จริงๆนะครับว่ามันลื่นกว่าพวกตัวจอ144เฮิรตซ์หรือว่า165เฮิรตซ์ในพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัว 30,000 40,000 ต้นๆนะก็คือตัวนี้มันอัปเกรดมาเป็นรุ่นแบบระดับเกือบท็อปเนี่ยมันเห็นผลต่างจริงๆนะผมจากประสบการณ์การใช้งานแล้วก็ในเรื่องของสเปคตัว CPU ของเขาที่ให้มาเป็นตัวท็อปเลยนะครับ i9-12900H 14 Core 20 Threads เนี่ยมันแรงจริงนะครับผมจะเห็นได้ว่าจากที่บอล Export ไฟล์วิดีโอเนี่ยมันเร็วกว่าตัว MacBook Pro 16ราคาแสนกว่าหรือว่าตัว Zephyrus M16 รุ่นท็อปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็แรมก็เป็นมาตรฐานใหม่การ์ดจอวัตต์เต็มโอ้โหฟีเจอร์อะไรต่างเนี่ยคือมันครบจบในเครื่องเดียวจริงๆนะครับผมในราคาค่าตัว 84,990 บาทเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครมีงบถึงเนี่ยจัดได้เลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขานะครับผมเรื่องแรกเลยก็คือตัวเครื่องเนี่ยไม่มีกล้องเว็บแคมมาให้นะครับผมส่วนตัวแล้วก็แอบเสียใจนิดหนึ่งนะราคาเครื่องแบบ 85,000 เนี่ยกล้องเว็บแคมก็น่าจะใส่มาให้หน่อยนะผมหรือว่าจะแถมมาในกล่องแยกก็ยังดีนะผมอันนี้ก็คือต้องไปหาซื้อแยกกันเอาเองนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยที่มีช่อง USB Type A น้อยไปนิดนะครับผมก็คือเขามีมาให้แค่2ช่องเท่านั้นนะครับซึ่งตามปกติโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปเนี่ยเขาจะให้ USB Type A มา3ช่องซะมากกว่านะผมก็คือเครื่องนี้เนี่ยเสียบเมาส์คีย์บอร์ดก็เต็มแล้วนะครับทำให้ต้องไปซื้อหับมาต่อแยกเพิ่มนะแล้วก็อีกเรื่องนะครับผมก็คือน้ำหนักตัวเครื่องรวมกับอะแดปเตอร์แล้วเนี่ยพกพาค่อนข้างลำบากนะครับผมถ้าใครที่แบบต้องพกพาไปข้างนอกจริงๆนะครับส่วนตัวแนะนำว่าให้ซื้อพวกอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่เป็น USB C นะครับผมที่จ่ายไฟ65วัตต์หรือว่า100วัตต์ก็ได้นะผมตัวนี้รองรับได้ถึง100วัตต์นะไว้สำหรับไว้พกพาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าพกอะแดปเตอร์อันใหญ่ของตัวเครื่องเนี่ยมันอาจจะหนักไปสักนิดหนึ่งนะผมเบสเซตรวมตัวเครื่องเนี่ยก็น่าจะ3โลกว่าๆนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวตัว Asus ROG Strix Scar Edition ปี2022นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอ้นิบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe Channel คอมคามด้วยนะครับ